ที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดบ้านนนคูนเด้อพี่น้องมาทำไมมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอีสานแต่มาหลังสงกรานต์ครับหน้าหลังสงกรานต์ครับมาส่งน้ำกระดูกพระเฒ่าแม่แก่สิ่ง4 ทุ่มนี่ก็เป็นวัดชนบทครับไม่มีอะไรมากเพื่อลูกหลานเตรียมมาส่งน้ำกระดูกบรรพบุรุษประมาณนั้นอันนี้มาช้าเพราะลูกหลานมาช้าอันนี้ล่องลอยจากสงกรานต์ก็พระเจดีย์ทรายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพิธีส่งน้ำกระดูกปู่ย่าตายายอันนี้เป็นพิธีทางศาสนาหน้าใหม่ลูกหลานอันนี้แต่ละกบแต่ละสายประมาณนั้นต่อกลับบ่นี่นั่งซิปล้อกลับอันนี้อีกคันหนึ่งเอาย่ายพ่อนไปยังเดียวอันนี้เฉพาะลูกหลานของแม่เอาเอาพ่อพร้อมกันขี้ขี้ผมจะให้ดูมะม่วงอันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับมะม่วงอันนี้ไม่ใช่มะม่วงป่ามะม่วงกะล่อนสมัยก่อนที่ผมเห็นเป็นเด็กลูกเทอมปั้นอายุมันนานไปลูกมันก็เล็กไปแต่มันก็แก่จนสุกเนี่ยเห็นรอยนกกระรอกกินเดี๋ยวนี้คนทางต่างจังหวัดเขาไม่ล่ากระรอกหรือของสัตว์ป่าพวกนี้กินแล้วนะครับพวกตัวเล็กสมัยก่อนถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีเหลือให้ล่าแม้แต่จิ้งจ่ากับปอมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนหาแล้วนอกจากของหายากคือไข่มดแดงประมาณนั้นของกินมารับหน่อยนะครับจังก็เป็นไปตามยุคสมัยครับเดี๋ยวนี้สร้างกุฏิพระก็จะเหมือนรีสอร์ทไปทุกทีแล้วอันนี้ถ้าใส่แอร์เป็นรีสอร์ทได้เลยนี่ศาลาการเรียนวัดแต่งวัดก็ได้ประมาณนี้เลยครับนี่ก็ไปทางประตูหน้าวัดบริเวณวัดต้นมะขามกับต้นชิลิกต้นนี้ก็เกิดมาก็เห็นเลยอายุไม่ต่ำกว่า60 ปี80 ปีนะครับสรุปแล้วมะม่วงพวกนี้ก็น่าจะอายุ60 ปีขึ้นครับที่เห็นถ่ายเนี่ยทยอยกลับญาติอีกกลุ่มหนึ่งก็ทยอยกันเข้ามานี่ลูกหลานแต่ละชาติส่วนมากเขามาทำวันสงกรานต์หมดแล้วนะครับที่เข้ามารวมกันอันนี้รวมญาติเลยนะครับนับจากลูกทั้งแม่ลงมามีพี่สาว3 คนแล้วก็ญาติทั้งแม่เอาเอินไปใส่ขึ้นได้ใส่สุดนี่โอนท้ายลูกร่วมที่ละลูกอื
เลยก็โดนดูก็นั่นแหละสิ่งไหนลูกเกินสิ่งไหนที่ลูกหลานลูกเกินลูกกายว่าจ่าใจจริงๆแล้วเลยสงกรานต์มาแล้วจะมางานบวชหลานครับก็เป็นวันรวมยอดไปในตัวห่วยแก่ที่สุดในหมู่บ้านนะครับกำลังให้ก่อนอยู่ดีอายุเยอะที่สุดในหมู่บ้านตอนนี้ใกล้ร้อยแล้วน้องจับให้นะครับวิดีโอเลยทีแล้วแล้วกดแล้วอันนี้ญาติผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ครับแม่ผมมีลูก12คนมีผู้หญิง3ยังเหลือครบส่วนอีกคนเป็นญาติทางแม่2คนนะครับ3คนอีกคนเป็นญาติทางพ่อคนหนึ่งเป็นพี่เขยลองที่เหลืออยู่แต่คนน้อนคนที่2เนี่ยอายุที่สุดเยอะที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะครับนิ้วกับกายสิเนี่ยได้ยินมาแล้วนิ้วกับกายสิเนี่ยสิอยู่ของเนี่ยตามมาอยู่ตามคนเอาล่ะตักเอา
านได้รวมยอดแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจนะครับก็ไม่ได้มาช่วงสงกรานต์หลังสงกรานต์ใหม่ๆวันที่21ครับเหตุผลก็คือมีการบวชหลานเขาก็เลยประกาศมารวมญาติด้วยกันปีเดียวนี่ครับพี่เคยก็อายุ82แล้วครับเนี่ยโซโซมนะ82ก็เนี่ยแหละเนาะไปยุ่งมันกันไม่ได้ต้องอยู่ยุ่งมันกับพวกไปแล้วมันจะกลุ่มกันฟังไปทั้งใดก็ได้ดีกว่าสองคนนี่ถึงกับหูเลยคุณดีแม่สาบานยังไม่ถึงมีในความเสียไปทั้งหมดเลยใช่แม่ทั้งสามคันไม่บวชแล้วไม่บวชว่าสิไปน้ำก่อนครับเออ